ผู้ชมคะข้อพิพาทระหว่างโรงโมหินกับชาวบ้านชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ทางฝั่งของฝ่ายรัฐบอกว่าชาวบ้านไปร้องบอกอยากจะให้เปิดพื้นที่มันเป็นที่สาธารณะโรงโมหินเนี่ยมาตั้งมาดําเนินกิจการเนี่ยไม่ถูกต้องทางฝั่งของโรงโมหินเขาก็ยืนยันว่าเขาทําทุกอย่าง,อย,างอย่างถูกต้องที่ดงที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ทําถูกต้องทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมาตัดกุญแจของทางโรงโมหินกุญแจประ นะแล้วก็เปิดเส้นทางเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ได้ฝั่งโรงโม่หินคะ่ะเขามองว่านี่เป็นการทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ะนะคะก็เลยไปแจ้งเรื่องนี้กับทางปปชให้ช่วยตรวจสอบด้วยประลัดอําเภอหนองน้ําแดงคะ่ะในนามอบตอบอกว่าทางอบตอเขาได้รับหนังสือราชการจากทางในอําเภอปากช่องว่ามีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปิดทางเส้นทางเข้าออกจากของบริษัทโรงโม่หินนะคะ โดยยืนยันว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสมาว่าไม่เห็นจะมีชาวบ้านสักคนเลยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อบตอยืนยันว่ามีค่ะมีประชาชนมาร้องมีการนําเอาหนังสือที่มีลายมือชื่อชาวบ้านเขาลงชื่อกันเลยนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนตั้ง4หมู่บ้านประมาณ20ครอบครัว เอามาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยว่ามีการลงชื่อกันจริงๆยืนยันว่าการตัดกุญแจทําเพื่อเปิดประตูค่ะตามคําสั่งราชการเพราะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพื้นที่นี้เอกชนซึ่งก็คือบริษัทโรงโมเนี่ยบุกรุกก,ก่อนหน้านี้มีการแจ้งความกันเอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ได้ร้องที่อบตอ,อย่างเดียวร้องที่ว่าการอำเภอด้วยเพราะอบตอกับอำเภอในอำเภอเนี่ยมีหน้าที่ดูแลทางนัำประโยชน์ พราะตรงนั้นนะมันเป็นทางด้นประโยชน์เส้นของน้ําแดงหนองไหอันนี้ก็เหมือนว่ามีการนํารั้วไปปิดกั้นทางด้ประโยชน์ในทางด้ประโยชน์ถ้ามองจริงก็คือมันก็เข้ากับหน้าหน้าที่ที่นายอำเภอกับอบตต้องดูแลทางด้นประโยชน์นะครับหลัจากการตรวจสอบร่วมกับสปกรนะครับร่วมกับป่าไม้ร่วมกับที่ดินนะครับแต่ละหน่วยงานราชการเนี่ยก็มีหลักฐานมายืนยันทั้ง3าหน่วยงานเลยนะครับว่าถนดเนี่ยก็คือก็อยู่ไม่ถึงทางเส้นที่รั้วปิดกั้นนะครับแล้วก็สปกรยืนยันนะครับว่า บริเวณทางที่มีการลุดปิดกั้นเนี่ยเป็นพื้นที่กศกรนะครับแล้วก็ป่าไม้ืนยันว่าถัดจากทางไปเนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าไม้ทันว่า,า,ามหามด้ายนะใช่ครับรไ,รไม่ไม่มีเลยครับมผมทำตามหน้าที่เลยขณะที่ฝั่งผู้บริหารโรโมโหินเขาก็ออกมาโต้กลับเลยนะคะผู<ม>้ชมด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องข้อหาคือร่วมกันบุกรุกค่ะ เพราะเขามั่นใจในสิทธิการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีชาวบ้านปรากฏตัวว่าต้องการให้เปิดประตูแม้แต่คนเดียวนอกจากนี้รมโมหินยังอยู่ระหว่างยื่นคำร้องต่อสารขออำนาจคุ้มครองและยื่นเอกสารการครอบครองต่อกลมที่ดินการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าทำตามเอกสารราชาการแต่กลับไม่มีหนังสือคำสั่งราชาการมาแสดงไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยทุกวันนี้บริษัทก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงค่ะต้องให้พนักงาน เฝ้ากันแบบ24ชั่วโมงกลัวจะเกิดความเสียหายหากมีคนบุกรุกเข้ามาจึงขอให้ทางด้านปปชช่วยตรวจสอบในอำเภอปากช่องนายกอบตอหนองน้ำแดงเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินหรือสอปกเจ้าหน้าที่ปปชว่ารวมกันใช้อำนาจเกินกว่าเหตุหรือไม่ค่ะที่ของเรามาจากสคหนึ่งสคหนึ่งคุณต้องไปลื้อในกฎหมายดูมาก่อนสอปกด้วยซ้ำ ฉะนั้นที่ของเราจากสอคอนหนึ่งแปลว่าเป็นที่จดเขาไม่มีทางสาธารณะอยู่แล้วแล้วส่วนที่ทางราชการเขาอ้างว่ามาจากสปรกรต้องกันพื้นที่40เมตรอันนั้นเนี่ยคือเป็นกฎหมายที่มาตามหลังโฉนดของเรามาก่อนนะคะถ้ายังไงการอุทธรของเราอุทธรก็ต้องไปถึงชั้นศาลก็ต้องให้ศาลช่วยพิจารณาให้ความยุติธรรมกับบริษัทเพราะตอนนี้บริษัทเสียหายค่ะฉะนั้นวันนี้ที่เรามาคือต้องการมายื่นหนังสือเพื่อให้ปปช ช่วยตรวจสอบช่วยพิจารณาคืนความเป็นธรรมให้กับบริษัทให้ด้วยค่ะทางฝั่งโรโมเห็นก็ยืนยันนะคะว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังเพราะว่าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูจุดพิพาทจุดนี้นะคะถามชาวบ้านก่อนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครใช้ถนนเส้นนี้มานานแล้วเพราะว่ามันเป็นทางตันแล้วก็เสียงอันตราย เขาประกอบกิจาการโรงโม่หินใช่ไหมคะเขากลัวก้อนหินมันจะร่วงหล่นลงมาส่วนข้อมูลที่ว่ามีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจนถึงตอนนี้อันนี้ถามจากชาวบ้านนะถามจากชาวชุมชนเลยนะคะชาวบ้านพูดว่าไม่รู้เลยว่าเป็นใครที่ไปร้องคะ่ะเราตอทีทสังคมแล้วจริงๆแล้วชาวบ้านเขาใช้เส้นนี้ไหมคะแม่เส้นทางที่เขาปิดไว้เนี่ค่ะเส้นทางไหนเหรอไม่ใช,ช,ไใช้ไม่ใช้ไม่ใช้นานหรือ,อยังคะ ก็ไม่ใช้ตั้งแต่เริ่มเขามีทางอ,อกของเขาอะอเขามีทางแยกไปของเขาคือเส้นนี้มันเป็นทางตันใช่ไหมคะใชะ่แล้วทำไมเราถึงไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปใช้เส้นนี้คะแม่เพราะว่าเราจะไปทําอะไรเพราะว่าเส้นนี้มันตันเราจะเข้าไปเราก็ไปไหนไม่ได้ แล้วที่ทางโรงโมเขาบอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยพอไปตรวจสอบดูนะคะพบว่าจุดนี้เนี่ยเป็นที่ของชาวบ้านเป็นสิทธิ์ครอบครอง2ค .1 ตั้งแต่นู่นเลยค่ะ2 4 9 8จากนั้นขยับมาในปี2,538ถูกเปลี่ยนเป็นนอส .3 ยังเป็นนอส .3 นะคะแล้วก็เปลี่ยนมือค่ะมาเป็นของโรงโมหินพอมาอยู่ในมือโรงโมหินตอนนั้นขยับขึ้นมาเป็นนอส .3 กตามลำดับ แล้วก็มาปี2550ก็มาเปลี่ยนเป็นนส .4 เป็นโฉนดครุฑแดงพอไปตรวจสอบจากข้อกฎหมายครอบครองที่ราดชันของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะออกมาตั้งแต่ปี2499ให้พื้นที่ไหลเขากว้าง40เมตรเป็นทางสาธารณะนั่นหมายความว่าสอค1เนี่ย ออกก่อนที่จะมีกฎหมายพื้นที่ไหลเข่ากว้าง40เมตรเป็นทางสาธารณะนี่ไงคะข้อโต้แย้งที่ทางโรงโมเขาพยายามหยิบยกขึ้นมาอ้างทีนี่พอไปตรวจสอบโฉนดค่ะฉบับที่ผู้บริหารโรงโมหินถือครองระบุออกมาชัดเจนว่ามันเป็นพื้นที่ติดเขาแต่ไม่ได้ระบุระยะไหลเขา40เมตรนะคะประเด็นนี้เป็นข้อโต้แย้งของหน่วยงานรัฐด,ด้วยในการยึดคืนพื้นที่แต่ผู้บริหารของทางโรงโม,โงโมหิน ก็โต้กลับตอนเจ้าหน้าที่มารังวัดมีการชี้จุดรวมไหลเขา40เมตรอันเนี้ยเข้าไปด้วยซึ่งก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการออกโฉนดให้กับทางโรงโม่หินขาดพื้นที่ส่วนพิพาทตรงนี้ไป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตามกันต่อค่ะว่าทางสำนักงานที่ดินเขาจะเปิดให้มีการรังวัดคืนที่ดินให้กับเอกชนหรือรัฐจะยึดคืนเป็นที่สาธารณประโยชน์ตอนนี้อยู่ระหว่างที่ฝั่งเอกชนเขายืนอุทธรคําขอต่อสำนักงานที่ดินให้มีการรังวัดพื้นที่กันใหม่นะคะ